สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดถั่วฝักยาวใส่หมูหมักและไข่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของถั่วฝักยาวที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำถั่วฝักยาวมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของหมูหมักหมูหมักใช้สูตรไหนก็ได้ที่คุณมีและคุณชอบเตรียมกระเทียมนำของหนักมาทุบๆกระเทียมเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูหมักใส่ไข่ใส่ถั่วฝักยาวปรุงรสผัดด้วยซอสแม็กกี้ใส่รสดีใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลทรายเติมน้ำนิดหน่อยตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดเมื่อส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดแล้วให้ตักผัดจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดถั่วฝักยาวใส่หมูหมักและไข่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ